มที่จะเป็นคนดีพร้อมที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยาเสพติดคือมหันตภัยให้จงจำไว้อย่ายุ่งเกี่ยวเลยนะจะเสพหรือเป็นคนขาดมีผลลัพธ์ถึงตายเหมือนกันบุหรี่สุราอาจเป็นกรรมงานเป็นถ้ามองเข้าไปก็เรื่องใหญ่ทั้งนั้นเพราะมันคือสิ่งที่จะพาพบพานยาเสพติดทุกสิ่งอันให้เราต้องหลีกไปผมไม่แกงมาเต้นแล้วทุกคนอยู่บ้านเนี่ยสี่เดือนโมงกว่าผมยังไม่ตื่นนอนกันหรอกบางคนนะนักเรียนเนาะแล้วพวกอย่างมีโอกาสป่วยติดเตียงมีมีโอกาสป่วยติดเตียงไม่พอแผลหมดครับกินต้องนอนหลับปางตายต้องไม่ขยับทรมานครับเฮโรอีนมันไม่ดีอย่าปล่อยให้มีอยู่ในสังคมไทยมุ่งสู่การเปลี่ยนไฟรุ่งชาแล้วพัฒนาสังคมให้ก้าวไกลลองเดินทางผิดก็จงให้คิดกลับใจทุกคนพร้อมให้อภัยทหารไกลยาเสพติดอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็ได้นะครับทดลองตลอดนะครับเสียงของเมืองตะลังท่านกินท่านถอนเติร์ดสำรวมท่าน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 พบกับเราเป็นเองนะครับเป็นเองนะครับบุตรพังลบวันนี้ครับไม่ใช่แล้วนะฮะเปลี่ยนทางท่านขอส่วนนะขอสอบรักษานะอย่างนี้โทษทีนะผมจำไม่ได้ทีก็วันนี้พวกเราถือว่าโชคดีนะฮะวันนั้นที่ผมพูดว่านะครับทางปปส.เนี่ยเขามีเรื่องของงบประมาณที่ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ผ่านการทำบัตรนะครับแล้วก็มีความต้องการประกอบอาชีพนะครับแต่ก็เราต้องเสนอเข้าไปนะจะมีคณะกรรมการพิจารณาวันนี้ก็เลยได้รับเกียรติจากท่านนะได้มาพบปะพวกเรานะผมได้พบปะนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแหละทุกภาคส่วนนะให้ความสำคัญนะครับเมื่อกี้ผมเจอกำลังเมืองท่าเย็นนี้จะมาเยี่ยมอีกเย็นนี้ทีมเมืองท่าจะมาเพราะฉะนั้นก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการมีนายกจากเทศบาลอบต.ต่างๆมีกำลังให้กำลังใจเรานะครับนะครับเพราะงั้นที่ผ่านมาบอกไม่พูดนะนี่15วันให้นึกถึงตัวเองแล้วผมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมมือทุกอย่างนะครับไม่มีใครคิดหรอกว่าพวกเราเกี่ยวอะไรมาคือเราให้โอกาสคุณแม่ให้โอกาสทางหลักก็ต้องพูดแต่คำวันนี้แต่ลิ้นปีไปไม่ดีที่สุดนะครับทุกคนให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็เหลือกี่วันเนี่ยวันนี้ไม่นับมันจำไม่คิดเหลือกี่วันเนี่ยวันนี้ไม่นะวันนี้วันแล้วพุทธาสุขเสาร์4 วันกลับนะใครอยากติดต่อให้อยู่นะใครติดใจให้อยู่ไม่ให้อยู่นะนะมีใครไม่สบายไหมเนี่ยมีไหมไม่สบายคือร่างกายแต่ไม่สบายคือความอยู่ไม่มีอะไรสบายเท่าบ้านเรามีนะไม่มีอะไรสบายเท่าบ้านแต่นี้เรายังมีบ้านอยู่มีอิสรภาพสิ่งไหนที่ทำให้เราสิ้นสุดอิสรภาพก็คงรู้วันนั้นไม่ยกมือแล้วใครอยากทราบไปถามเราแต่เขาคงไม่อยากคุยนะครับเราอยู่สุขสบายแล้วอย่าไปหาสิ่งที่มันไม่สบายนะครับแต่ที่นี่เนี่ยถือว่าดีนะด้วยความเมตตาของหลวงพ่อเนี่ยให้เราใช้วัดแห่งนี้ในการข้างนอกอุณหภูมิ40กว่านะร้อนมากเลยผมตัวมาหาบริพัฒน์ว่าที่นี่ร้อนไหมต้องกองเย็นนะที่นี่เย็นนะครับข้างนอกไม่ร้อนอุณหภูมิ40กว่านะแต่ที่นี่เย็นผมก็ดีใจแล้วพวกเราเพราะว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยร้อนเอาให้กำลังใจนะไม่พูดอะไรเยอะผม
ยู่ที่ใจอ่ะผมพูดยังไงท่านก็ไม่เลิกอ่ะถ้าท่านไม่อยากเลิกท่านต้องค้นพบตัวเองคิดให้ได้ไม่มีใครบอกได้หรอกเขาบอกก็ฟังแต่ก็ไม่แต่ถ้าลองเจอ เหมือนเด็กอ่ะบอกไฟไฟร้อนบางทีก็ไม่กลัวใช่ไหมแต่ก็จับร้อนสักทีนึงเนี่ยต่อไปจะกลัวนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันนั้นให้คิดเอานะครับเดินมาพอสมควรแล้วทางเราเดินมาพอสมควรแล้วมาถึงทางแยกนะฮะเรามองดูแล้วทางไหนมันจะดีไม่ดีผ่านมาแล้วทางเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นยังไงทางไหนให้เลือกถ้าเรายังเลือกเหมือนเดิมปฏิบัติตัวเหมือนเดิมผลมันน่าจะเป็นไงผลมันน่าจะเปลี่ยนไปไหมผลเนี่ยถ้าทำเหมือนเดิมผลจะเป็นเดิมไหมเหมือนเดิมเนี่ยใช่ไหมทำเหมือนเดิมผลก็เหมือนเดิมถ้าทำใหม่ไม่รู้ผลเหมือนเดิมหรือผลเปลี่ยนไปแต่มันได้นะครับแต่ถ้าทำใหม่แล้วเรามีการตรวจสอบตลอดว่ามันดีไหมผลมันดีไหมเหมือนขายของนะถ้าใครลองไปขายของเดือนหนึ่งมาดูกระป๋องนี่เดือนเนี่ยกับคนที่รู้ทุกวันวันนี้ได้หรือวันนี้ลงทุนไปเท่าไรได้เท่าไรเนี่ยนะมีคนที่เขาคุยหมู่บ้านว่าสมมติเขาหาเงินได้วันนี้หาเงินได้ร้อยหนึ่งเขาจะใช้25 บาทใช้ส่วนตัว25 บาทแล้วก็ไว้ทำกิจการอื่นๆเนี่ยที่จะลงทุนอะไรเนี่ยนะฮะอีก50 บาทแล้วก็เก็บออมมันก็จะหมดเป็น75 หรือ 25นะครับหรือถ้าเราคิดแบบวันต่อวันเขาบอกไอ้ที่จะไปลงทุนเนี่ยมันยังไม่ได้ลงทุนใช่ไหมแต่เขาคิดก็คือวันที่25 บาทที่เราใช้ส่วนตัวเราเห็นวันนี้ได้เงิน100 หนึ่งใช้25 บาทแต่พอดีวันนี้ใช้น้อยใช้20 บาทพรุ่งนี้ได้ร้อยหนึ่งเราใช้ได้เท่าไหร่นะใช้เงินได้วันละ25 บาทวันนี้ใช้ไป20พรุ่งนี้เรามีสิทธิ์ใช้เงินได้กี่บาท30 บาทเดี๋ยวบอกอีกทีนี่แหละลองคิดอย่างนี้ไงก็เมื่อวานเขาให้ใช้วันที่5เมื่อวานเขาใช้20ก็ทิ้งไปเลยก็เก็บไปถือว่าจบแล้วถูกไหมวันนี้ก็มาวันนี้ใหม่ไงแต่ถ้าเราเอาไอ้เมื่อวานเราใช้มันก็ไม่มีเก็บดีไงถูกไหมแล้วเราจะคิดใหม่ไงเขาบอกว่าใช้วันที่5 บาทเพราะงั้นเงินที่เก็บไว้ไม่ต้องไปคิดแล้วได้มาก็เก็บวันนี้ได้50จาก25 บาทไม่ได้ใช้แล้วเหลือ12 บาทนะใช้ได้1 ใน 4ใช่ไหมทำแบบที่ง่ายๆได้80ใช้ได้เท่าไหร่20ใช่ไหมเมื่อวานใช้10 บาทจะเหลือก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไว้ไอ้นั่นก็จบแล้วเมื่อวานจบแล้วเพราะงั้นก็หาวันต่อวันถามว่าเขารวยไหมก็รวยเขาเก็บอย่างเดียวนะไอ้น้องเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใช้แต่ปุ๊บอย่างเงี้ยเหลือ5 บาทเมื่อวานปุ๊บวันนี้ได้ได้30ถูกไหมเออเราคิดใหม่คิดใหม่นะถามมีอะไรจะถามให้เธอไหมไม่มีนะสุดท้ายขอให้เราตบมือขอบคุณทางเจ้าที่จากปปส.ภาค 3นะครับครับสู้ๆนะเดี๋ยววันที่3เจอกันพิธีปิดแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะมาเจอแบบนี้เรื่อยๆนะบ้านก็จะแวะเข้ามามีอะไรก็บอกปปพิพัฒน์นะครับก็ขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่นะตอนนี้จากหมู่ไหนครับเนี่ยหมู่นี้เจ็บบ้างเลือดจะบ่มีเจ็บอ้าวจะปลุกกิเลสกันเนี่ยไม่ได้เลยนะขอบคุณมากกลางคืนก็มาอีก5 หมู่ผู้ชายมาช่วยดูแลพวกเรานะฮะขอบคุณทางทีมงานพี่ตำรวจนะฮะนะขอบคุณมากเลยพี่ตำรวจแล้วทีมงานอสนะฮะอสเข้มแข็งนะขอบคุณมากนะขอบคุณมากหมดครับหมดฟังครบขอบคุณครับโอเค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 ร่วมทานไข่ยาเสพติดรู้เรื่องสงสัยร่วมทานไข่ยาเสพติดรู้เรื่องสงสัยร่วมทาน
ติดคือมหันตภัยให้จงจำไว้อย่ายุ่งเกี่ยวเลยนะจะเสพหรือเป็นคนค้ามีผลลัพธ์ถึงตายเหมือนกันบุหรี่สุราอาจเรื่องเล็กน้อยหากลองเข้าไปก็เรื่องใหญ่ทั้งนั้นเพราะมันคือสิ่งที่จะพาพบพาดยาเสพติดทุกสิ่งอันให้เราต้องหลีกไกล